ับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต16คลองสามวาพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับผมในฐานะประธานคณะกรรมการที่ติดตามตรวจสอบกองทุนแห่งนี้แล้วก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งจะรู้ความดีท่านประธานครับว่าการอภิปรายของผมเนี่ยจะแก้ไขปัญหาของชาติได้แบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้เวลาของเพื่อนสมาชิกในฐานะฝ่ายค้านนะครับคงจะ7นาทีไม่ไหวแน่นอนท่านประธานที่เคารพครับสำนักงานกองทุนประกันสังคมเนี่ยเกิดขึ้นมานานเราไม่ฉายภาพซ้ำแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่าน่าจะมาจากคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเหตุผลก็เพราะว่ามาต่างพรรคต่างพวกควบคุมกิจการของการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้มันจึงเกิดปัญหาแบบนี้แหละครับผมเรียกท่านขอเชิญท่านหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดังว่านี้นะครับมาชี้แจงหลายครั้งไม่เคยมาครับท่านประธานครับส่งแต่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมที่นั่งอยู่นี่ฮะคุ้นหน้าค่าตาก็ดีตอบก็กลัวกล้าเพราะรัฐมนตรียังไม่สั่งการเอาละไม่ว่ากันท่านประธานครับแต่การอภิปรายเนี่ยจะเป็นการบอกพี่น้องประชาชนว่าถึงคราวหรือยังที่จะสังคายนากระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมเพราะท่านมีเงินถึง 2.2 ล้านล้านบาทท่านประธานครับ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยเกือบเท่าปีงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยนะฮะหย่อนอยู่1ล้านกว่านี่เป็นเพียงแค่สำนักงานเดียวนะท่านประธานครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อท่านไปทำงานบริษัทซึ่งผมเคยเป็นพนักงานบริษัทผมก็ถูกหักแบบนี้นะครับไม่เคยใช้บริการสำนักงานประกันสังคมแม้แต่ครั้งเดียวพอมาเป็นผู้แทนราษฎรเงินดังกล่าวก็อยู่กับพวกที่นั่งบนบัลลังก์กันนี่แหละครับและผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นเงินของท่านท่านไม่ใช่ขอทานท่านต้องได้รับเงินนี้คืนท่านประธานครับ 2.2 ล้านล้านบาทในปรากฏเอกสารก็ชี้แจงอยู่แล้วครับว่าเอาไปลงทุนที่ไหนแบบไหนอย่างไรบ้าง 60-70% ไปลงทุนในพันธบัตรก็ว่ากันไปเงินไปฝากแบงค์ไว้ 0.5% ก็ไม่ได้ก็ต้องไปลงทุนหาดอกออกผลเพื่อจะนำมากลับมาพัฒนาที่เหลือไปลงทุนในตลาดพันธบัตรที่มีความเสี่ยงตลาดทองคำอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ไม่ว่ากันครับพออะไรที่มันเสี่ยงสูงมันก็ดอกเบี้ยดับเบิ้ลแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการของสำนักงานแห่งนี้ครับว่าผู้กำกับนโยบายว่ากันตั้งแต่สร.1หรือนายกรัฐมนตรีลงมาถึงรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยนะขออภัยที่เอ่ยชื่อเล่นท่านชื่อเต่ามันช้าจนกระทั่งสื่อมวลชนไปเขียนบอกว่าเงินของพี่น้องประชาชนช้ายิ่งกว่าเต่าแล้ววัน2วันนี้ก็มีข่าวแต่ท่านเต่านี่แหละครับไม่เป็นไรท่านประธานครับนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าท่านอธิบายไม่เคลียร์ในห้องประชุมกรรมาธิการมาแล้วครั้งหนึ่งเลยครับว่าสรุปเงินที่ให้บล็อกเกอร์หรือตัวแทนเอาไปลงทุนเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยท่านประธานรู้ไหมครับมีเงินฝากบัญชีที่ไปธนาคารแล้วถอนได้เลยเนี่ยประมาณ 16,000 ล้านบาทเท่านั้นเองอันนี้แหละคือปัญหาของสังคมไทยที่ควรจะรู้ที่ผ่านมามันอยู่ใต้พรมมาตลอดในสมัยคสช.ไงฮะไม่ค่อยมีใครตรวจสอบครับ 5-6-7 ปีก็ตัวนวลกันไปครับผมจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้กองทุนประกันสังคมและรัฐสภาต้องทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันในการแก้พรบ.หลายฉบับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินการกันสำรองเวลาที่มีฉุกเฉินปรากฏท่านประธานครับมีเงิน 2.2 ล้านล้านบาทมีเงินใช้ได้ประมาณ 16,000 ล้านบาทพอมีปัญหาโควิดปุ๊บทำไงล่ะฮะพี่น้องประชาชนบอกว่าเงินของฉันขอยืมก่อนได้ไหมหรือจะช่วยฉันแบบไหนอย่างไรบ้างท่านประธานทราบไหมครับว่าคนที่มีรหัสประกันสังคมเนี่ยนะใช้บัตรประชาชนไปยื่นขอที่สำนักงานประกันสังคมมีเงื่อนไขครับ1 2 3 4ผมไม่ว่านะฮะรายละเอียดไม่ลงถ้าไม่เข้าเงื่อนไขแม้จะเป็นผู้ประกันตนจ่ายไปแล้วแต่จ่ายไม่ครบตามกำหนดเวลาท่านไม่ได้นะครับพอไม่ได้ทำยังไงล่ะครับเห็นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยต้องชนะก็ไปขอไทยชนะไงครับท่านประธานครับพอไปขอไทยชนะครับกระทรวงการคลังตอบว่ายังไงรู้ไหมครับอ้าวคุณจิรายุผมยกตัวอย่างนะฮะก็คุณจิรายุเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมแล้ว
มีชื่ออยู่ในระบบของประกันสังคมไม่ให้คุณพระก็ช่วยไม่ได้ท่านประธานครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะนี่นะฮะโยนกันไปมารัฐบาลลุงตู่นี่แหละไหนบอกจะช่วยประชาชนไงฮะสุดท้ายสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าไปขอที่ไทยชนะที่กระทรวงการคลังครับกระทรวงการคลังก็ตอบมาครับบอกว่าอ้าวก็ไปขอที่ประกันสังคมครับงงไหมล่ะฮะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ในระบบทำงานเพื่อสร้างชาติสร้างแผ่นดินถูกหักภาษี 7% นิติบุคคล 3% 5% เป็นพนักงานบริษัทยังถูกหักประกันสังคมสมทบเข้าไปอีกเนี่ยเขาสร้างชาติสร้างแผ่นดินแต่ไม่ได้ครับผมถามในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนท่านประธานจะเห็นข่าวที่ผมบอกผมเชิญหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลมาชี้แจงท่านไม่ได้มาให้รองปลัดแรงงานมานั่งก็ตอบนโยบายไม่ได้หรอกครับเพราะเบอร์1ต้องสั่งที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับว่ากรณีดังกล่าวที่เป็นปัญหาแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดความไม่ใส่ใจของการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลปรากฏว่าพี่น้องที่ขอเงินชดเชยเอาล่ะคุณแบ่งไป3กองคุณบอกคุณจะไปช่วยโควิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมีกองทุนชราภาพมันมีกองทุนโน่นนี่นั่นท่านประธานครับถ้าผมมีเงิน 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยแจกไปคนละ10,000บาทมีผู้ประกันตน1ล้านคนกว่าๆที่ได้รับหรือ10ล้านคนก็ใช้เงินเท่าไหร่ล่ะครับไม่กี่แสนล้านมีเงิน 2.2 ล้านล้านบาทแจกไม่ได้แต่ท่านก็พยายามชี้แจงครับว่ามีมาขึ้นทะเบียนโน่นนี่นั่นในห้องประชุมแหละครับชี้แจงกันไปหมดสุดท้ายรัฐมนตรีจับกังหนึ่งมอมเต่ารัฐมนตรีแรงงานหัวหน้าพักเอาอดีตหัวหน้าพักตอบว่ายังไงรู้ไหมครับบอกว่าที่แจกจ่ายไม่ได้ให้เงินพี่น้องประชาชนไม่ได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ยังเป็นแบบล้าสมัยใช้เขียนมือท่านประธานครับใช้เขียนมือเมื่อสมัยเราเป็นผู้แทนสมัยก่อนมาต้องเซ็นชื่อฮะเดี๋ยวนี้แตะบัตรเซ็นชื่ออย่างเดียวจะมามั่วไม่ได้แตะบัตรอย่างเดียวจะมั่วไม่ได้ท่านรู้ไหมครับสำนักงานประกันสังคมนี้ช้ายิ่งกว่าเต่าชอบลงน้ำงมโขงที่ผมจะอภิปรายต่อไปงมโขงคืออะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับระบบการเขียนด้วยแมนนวลเนี่ยสมัยก่อนบัตรประชาชนหายผมไปที่อำเภอที่บ้านผมเนี่ยนะที่บางเขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องไปหาต้นขั้วโอ้โหเขาให้เราไปหาเองชั้นนี่วางพึบไปหมดกว่าจะได้บัตรประชาชนใบหนึ่งไอ้นั่น 30-40 ปีที่แล้วพอไหวท่านประธานครับสำนักงานประกันสังคมแห่งนี้ท่านประธานรู้ไหมครับเขาทำอะไรฮะเขารู้ว่าประชาชนที่มีการเพิ่มขึ้นจากสถิติในการจัดซื้อโทษกับในการทำงานของบริษัทต่างๆเลยเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนเท่านี้ถ้าภาษาฝรั่งเขาบอกว่า forecast business หรือว่า management crisisนี่ฝรั่งหน่อยนะแปลเป็นไทยก็คือคุณต้องวางแผนชีวิตได้ว่าอีก5ปีข้างหน้าประชากรมันจะเพิ่มเท่าไหร่คนทำงานมีเท่านั้นเท่านี้ใช้ระบบประกันสังคมคนเพิ่มเท่าไหร่รู้ไหมครับดังบนบัลลังก์รู้หมดแต่มันมีไปเกี่ยวข้องท่านประธานครับเดี๋ยวผมเชิญฉายต่อครับพอหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลแรงงานจับกังหนึ่งบอกว่าก็เจ้าหน้าที่เขาเขียนไม่ทันจิรายุก็ต้องใช้แมนวลก็คือภาษามือก็คือให้เจ้าหน้าที่เขียนวันนั้นผมก็ถามครับเขาก็อธิบายไงรู้ไหมท่านประธานครับเขาอธิบายบอกว่าให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดมีรถโมบายพิเศษไปตั้งโต๊ะเขียนมือเพื่อจะกระจายไปแต่ละอำเภอผมบอกโอ้โหสมัยนี้เนี่ยอะไรมันก็อยู่บนมือถือเขามีแอปพลิเคชันที่ท่านยังจะจัดชิมช็อปใช้ชาติชั่วใช้ชาติหน้าท่านก็ยังใช้แอปพลิเคชันให้คนลงทะเบียนเลยแต่สำนักงานประกันสังคมทำไหมรัฐมนตรีแรงงานจับกังหนึ่งถึงต้องมาบอกว่าให้เขียนมือถามคนบนบัลลังก์ทำค่ะทำครับรู้เขามีปัญญาเขาจะเป็นข้าราชการแต่บางทีมันก็ตอบไม่ได้นะรัฐมนตรีเดี๋ยวโดนเด้งนะจะไปทำอย่างนั้นแบบผมก็ไม่อยากพูดครับพี่ครับว่ากันไปผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าปัญหาต่างๆเนี่ยหนึ่งมีเงินแต่เอาออกมาไม่ได้เพราะเอาไปเล่นหุ้นอันนี้น่าดีติ่งหูนะมีเงินเอาออกมาไม่ได้แต่เอาไปเล่นหุ้น ก็เล่นหุ้นนะซื้อหุ้นพันธบัตรซื้อหุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซื้อหุ้นทองคำมีเงินอยู่ในกระเป๋า 16,000 อีก2ล้านกว่าล้านอยู่พวกนั้นหมดครับและท่านประธานรู้ไหมครับพี่น้องประชาชนครับผมถามพวกที่นั่งบนบัลลังก์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไงครับ1ปีตรวจสอบกันครั้งหนึ่งปล่อยให้บล็อกเกอร์มันเอาเงินไปลงทุนหมดแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอให้ผมทำให้ผมรายงานทุก6เดือน
สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนทุกวันท่านประธานครับดาวโจนส์นิเคอิหังเสงโอ้โหตลาดหุ้นตื่นเช้ามามันเปลี่ยนไอ้นี่รายงานปีละครั้งว่าเอาเงินของประชาชนไปลงทุนปีละครั้งเดียวถ้าผมมีโบรกเกอร์แบบนี้ผมต้องดีดหู3รอบ2วันมันต้องรายงานทีแล้วว่าตลาดดัชนีดาวโจนส์หางเสงเปิดตลาดนิเคอิเขาว่าไงกันไอ้นี่1ปีครับเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนค่อยไปรายงานอันนี้คือปัญหานะที่รัฐสภาต้องช่วยกันแก้ไขและตรวจสอบท่านพลเอกประยุทธ์ครับเงินที่นี่เนี่ยเกือบครึ่งของงบประมาณประจำปีท่านเลยนะครับผมวกกลับมาที่เรื่องของการทำระบบท่านประธานครับที่มันมีปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรแต่ที่ได้แน่ครับท่านข้าราชการสำนักงานประกันสังคมครับอีกไม่นานท่านก็เกษียณอายุราชการท่านก็เขียนอะไรพับใส่ซองวางไว้ครับฝ่ายค้านดำเนินการให้และผมอยากจะบอกท่านประธานครับว่าพอระบบมีปัญหาสำนักงานประกันสังคมไม่ยอมดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เรียกกันว่าเมนเฟรมท่านประธานครับเมนเฟรมคือสมัยก่อนกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเขาจะมีห้องใหญ่ๆใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนอยู่ในนั้นเป็นถังๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่โลกทุกวันนี้ครับมันใช้ iCloud มันใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วมันต้องสร้างแอปพลิเคชันถามว่ารู้ไหมครับสำนักงานประกันสังคมรู้ท่านประธานฟังให้ดีนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะนี่ถ้าเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีคนติดคุกอ่ะปรากฏว่าสำนักงานประกันสังคมเริ่มมาตั้งแต่ปี35 36 37พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาปี60ก็คือ2ปีที่แล้วท่านประธานเริ่มมี LINE ไงท่านประธานเริ่มมีแอปพลิเคชันท่านประธานเริ่มมี Google เริ่มมี booking.com โน่นนี่นั่นทุกคนต่างพัฒนาแอปพลิเคชันครับแม้กระทั่งไทยชนะนี่ผมยังเคืองไอ้พวกที่เดินห้างแล้วสแกนอยู่นะท่านประธานครับรัฐมนตรีไม่เคยไปเกี่ยวข้องเลยสแกนไปบาคาร่าบ้างบ้าบอโต๊ะการพนันเข้ามาเต็มมือถือไปหมดเดี๋ยวนี้ผมไม่ไปอะไปผมก็ไม่เซ็นผมก็เขียนเบอร์คนอื่นบ้างอะไรบ้างเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานรัฐบาลไม่เคยออกมาไว้ใจเพราะฉะนั้นสำนักงานประกันสังคมลักษณะคล้ายกันครับท่านฟังให้ดีและตามต่อนะครับปี59จ้างบริษัทแคทเทเลคอมทำระบบท่านประธานครับเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวผมจะจบแล้วฮะเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมออกแบบแอปพลิเคชันขึ้นมาครับนี่คือปัญหาที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินคืนประชาชนไม่ได้ฮะจนกระทั่งปี61เริ่มเปิดประมูลท่านประธานครับแคททำเรียบร้อยศึกษาเรียบร้อยเปิดประมูลด้วยวิธีการต่างๆทำไงครับก็ต้องขึ้นจอหรือออนไลน์ไว้ครับที่เขาเรียกกันว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือต้องทำประชาพิจารณ์นะท่านประธานครับหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียวครับพี่น้องประชาชนครับขึ้นเว็บไซต์ทำประชาพิจารณ์ไว้ทั้งหมด18เดือนชิรยุอย่าลืมอย่าลืมพี่นารายงานนะครับรายงานของหน่วยงานอภิปรายอยู่ในประเด็นของรายงานปีนี้ครับเนี่ยท่านประธานครับถ้าท่านประธานอยากจะให้ผมเกี่ยวข้องกับรายงานก็คือเงินที่เขาระบุมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับรายงานโดยตรงที่ผมกำลังจะพูดว่าเขาจะใช้งบประมาณยังไงครับขออยู่ในรายงานนะครับครับครับท่านประธานครับงบที่เขารายงานมาเนี่ยนะฮะมันไม่ตรงผมจึงต้องเกริ่นนำเพื่อจะโยงมาอีกนิดเดียวท่านประธานครับกำลังสวยแล้วครับท่านประธานครับพอปี61เขาตั้งงบประมาณนะฮะเป็นเงินประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทในการจัดทำแอปพลิเคชันซึ่งซ่อนอยู่ในรายงานเนี่ยหลายอย่างนะที่เป็นการพัฒนาโครงการต่างๆของสำนักงานประกันสังคมท่านไม่ใช่ท่านเถียงผมนะข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าพอตั้งปี61แขวนอยู่บนเว็บไซต์เพื่อทำประชาพิจารณ์18เดือนรอใครครับใครสั่งครับในรายงานท่านก็เขียนอยู่ว่าจะต้องพัฒนาโน่นนี่นั่นจนกระทั่งเมื่อเดือนนี่เดือนอะไรท่านประธานครับมิถุนายนพฤษภาเดือนที่แล้วครับยกเลิกเป็นที่มาของเต่าหลุดเก้าอี้หรือเปล่าผมไม่รู้มูลค่าพันกว่าล้านบาทแขวนอยู่ในเว็บไซต์18เดือนให้ประชาพิจารณ์ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นที่เราตรวจสอบนะท่านประธานครับฝ่ายค้าตรวจสอบเนี่ย3เดือน6เดือนประชาพิจารณ์มีข้อทักท้วงท่วงติงอะไรก็แล้วแต่เอามาแก้ไขปรับปรุงและดำเนินการประมูลครับนี่18เดือนจนกระทั่งมีคนเข้าไปแล้วก็ยกเลิกสุดท้ายผมจะบอกท่านประธานครับว่าณวันนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมท่านต้องทำเพื่อประชาชนนะไม่ใช่ทำเพื่อรัฐมนตรีไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่จะเต่าหรือกระต่าย
ถ้ามาใหม่แล้วเรื่องนี้ฝ่ายค้านเกาะไม่ติดทักท้วงสำนักงานประกันสังคมเดี๋ยวท่านชี้แจงเรื่องของเว็บไซต์นี้นะครับว่าที่ท่านเขียนแมนนวลเนี่ยมีปัญหารายงานที่ท่านรายงานว่ามีการตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี6061ที่ท่านเขียนไว้เนี่ยนะซึ่งมันเกี่ยวโยงกันมาหมดตั้งแต่ปี61ที่ท่านตั้งงบประมาณในรายงานดังกล่าวนี้ว่าจริงไหมท่านแขวนอยู่18เดือนจริงไหมทำไมท่านจึงไม่ทำนี่ท่านทำในสมัยยุค iPhone 4นะวันนี้เขาจะ iPhone 12แล้วนะยังเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการประกันสังคมครับผมจะรอนั่งฟังครับว่า2ประเด็นเงินไปลงทุนทำไมท่านต้องจ้างโบรกเกอร์1ปีและในงานที่ท่านบอกว่ากำไรเท่านั้นเท่านี้ทำไมมีแค่ 16,000 จ่ายคืนเขาไม่ได้แล้วทำไมพอรับจากประกันสังคมไม่ได้ไปขอกระทรวงการคลังไทยชนะปรากฏว่าคนไปขอแพ้รับไม่ได้เพราะบอกว่ามีข้อมูลอยู่ประกันสังคม3วันนี้เงินเหลือเท่าไหร่และท่านคืนให้กับพี่น้องประชาชนครบถ้วนกระบวนความหรือยังและท่านวางแผนยังไงสิ้นเดือนนี้ไม่มีใครได้เงินจากรัฐบาลแล้วนะนอกจากจะเที่ยวปันสุขก็ค่อยว่ากัน4โครงการประมูลต่างๆของท่านเนี่ยมันมีอีแอบจริงไหมหรือไอ้โม่งหรือขายใหญ่ของพรรคการเมืองบางพรรคไปเที่ยวเดินซึ่งไม่จริงก็ไม่เป็นไรผมอาจจะฝันร้ายเมื่อคืนก็เป็นไปได้ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ